ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันตรุษจีนแล้วนะครับวันนี้รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับขอแนะนำให้อาตีอาหมวยนะครับแล้วก็สายหวานทุกๆคนนะครับเข้ามาชิมขนมอร่อยๆแถมเป็นขนมมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับที่ร้านหลงโถคาเฟ่แห่งนี้ล่ะครับถึงแม้ว่าขนาดพื้นที่ของทางร้านนะฮะจะไม่ได้กว้างใหญ่มากนะครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าที่หลงโถนะฮะเขามีการออกแบบร้านได้สวยงามและคูลมากจริงๆนะฮะสำหรับสายหวานนะครับถ้ามาที่ร้านหลงโถแล้วนะฮะเรามาทานเค้กที่มีความหมายดีๆกันดีกว่านะครับเริ่มจากเมนูแรกเลยอันนี้แมนดารินออเรนจ์เค้กนะครับหรือว่าเค้กส้มนั่นเองส้มเนี่ยในความหมายของคนจีนนะครับเป็นแบบผลไม้ที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะฮะอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้จะเป็นเชสนัททาร์ตนะครับเชสนัทก็คือเกาลัดนี่เองเกาลัดเนี่ยในความหมายของจีนก็คือหมายถึงเรื่องความรวยนะฮะเรื่องเงินเดือนทองแต่ที่หลงโถนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ได้มีความอร่อยรออยู่แค่นี้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนะครับก็คือขนมปังชาไทยกับอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าคนมาทานที่นี่ชอบกันมากๆนะครับกับทุเรียนลาวาบันนะฮะมาที่เครื่องดื่มบ้างดีกว่านะครับหลงโถชาไทยตุ๊บตับนะฮะที่พิเศษสุดจริงๆเลยนะฮะเขาโรยตุ๊บตับอยู่ด้านบนฮะเวลาเราทานเนี่ยนอกจากความเข้มข้นของชาแล้วเนี่ยมันจะมีความหวานมีกลิ่นหอมของถั่วนิดๆด้วยหรือสำหรับคนไหนอยากจิบชาร้อนๆที่หลงโถก็มีเหมือนกันนะฮะสายหวานทุกคนชาหอมหมื่นลี้นะครับแล้วเขาก็จะใส่ดอกอัญชันเข้าไปด้วยสุดยอดว้าวมาเริ่มที่เค้กนะฮะที่มีความเป็นสิริมงคลของเราในวันนี้ก่อนนะครับแมนดารินออเรนจ์เค้กนะครับหรือเค้กส้มนั่นเองนุ่มมากๆแล้วเขาก็จะเคลือบด้วยหน้าฝัดส้มนะครับตัวหน้าฝัดส้มที่เขาราดมันมีความเปรี้ยวมันมีความหวานหอมกลิ่นส้มต่อมานะครับอันนี้เป็นเมนูเชสนัททาร์ตนะครับหรือว่าเกาลัดนั่นเองโอ้แต่จะบอกว่าเขามีไส้ข้างในด้วยนะครับข้างในจะเป็นไส้เชอร์รี่ด้วยนะฮะบอกได้เลยนะครับว่ามายาวราชนะฮะไม่ต้องเดินซื้อเกาลัดแล้วนะฮะมาที่หลงโถเลยแล้วด้านในไส้เชอร์รี่นี่บอกได้เลยว่าเข้มข้นมากมันตัดกันอย่างลงตัวมาครับทุเรียนลาวาบันนะฮะเหมือนคล้ายๆกับซาลาเปาทอดแต่ไส้ลาวาทุเรียนกรอบมากข้างนอกไส้ทุเรียนอยู่ข้างในเต็มเลยนะฮะต้องบอกว่าตัวไส้ทุเรียนข้างในนะฮะหอมหอมมากๆแต่ผมบอกได้เลยว่าทีเด็ดจริงๆเนี่ยคือแป้งบันของเขาฮะข้างนอกนี่คือกรอบมากแต่ไม่อมน้ำมันเลยแล้วข้างในเนี่ยยังมีความนุ่มๆอยู่เมนูอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่แนะนำที่หลงโถครับขนมปังไส้สังขยาชาไทยนะฮะนี่ฮะโอ้โหดูไส้ล้นทะลักออกมาเลยนะฮะอันนี้คือขนมปังไส้สังขยาชาไทยแต่ตอนที่เราบีเนี่ยขนมปังก็นุ่มมากๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าบอกได้เลยนะฮะว่าอันนี้เดอะเบสจริงๆฮะสังขยาชาไทยของเขามีความหอมชาไทยมากๆและสุดท้ายนะฮะก็มาถึงอันนี้เลยพระเอกที่เรารอคอยหลงโถชาไทยตุ๊บตับนะฮะมันหอมมากได้กลิ่นชาไทยจริงๆแต่ไม่ได้หวานเจื้อยจ้อยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะฮะเป็นชาไทยที่ทานได้เรื่อยๆสำหรับร้านหลงโถนะครับตั้งอยู่ที่4แยกเฉลิมบุรีครับหลังป้อมตำรวจนี่เองนะครับฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลสมมติเวชครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับ
ช่วงหน้านะครับได้เวลาสนุกกับขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเราก็มีการรวมญาติพี่น้องกันนะคุณผู้ชมอุ้ยสายหวานต้องเตรียมสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะครับเค้กมันม่วงสาคูช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนสายหวานคนไหนที่มีขนมปังแผ่นติดบ้านไว้แล้วทานไม่หมดอย่าปล่อยไว้ให้หมดอายุนะครับนำมาเพื่อความอร่อยสร้างความแปลกใหม่ด้วยเมนูพุดดิ้งขนมปังกล้วยหอมกันดีกว่าครับเริ่มจากทำพุดดิ้งขนมปังกล้วยหอมกันก่อนนะครับเค้กไข่ไก่น้ำตาลทรายและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันและเทนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสจะช่วยให้พุดดิ้งของเราหอมมันอร่อยยาวนานคนให้เข้ากันอีกครั้งนะครับจากนั้นใส่ขนมปังแซนด์วิชลงในอ่างผสมแล้วคนให้ขนมปังดูส่วนผสมเข้าไปแล้วเติมเนยละลายกล้วยหอมสุกและลูกเกดเหลืองคนผสมเข้ากันอีกครั้งนะครับตักส่วนผสมพุดดิ้งลงในพิมพ์โรยด้านบนด้วยกล้วยหอมและลูกเกดเหลืองนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 30-35 นาทีจากนั้นเรามาทำคัสตาร์ดนมกันครับเทแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้คัสตาร์ดนมของเรามีความเข้มข้นและหอมมันครับคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยละลายคนให้เข้ากันเตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายนำพุดดิ้งกล้วยหอมออกจากพิมพ์โรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งและอบเชยป่นตัดเป็นชิ้นรับประทานคู่กับคัสตาร์ดนมเท่านี้ก็จะได้เมนูที่อร่อยไม่เหมือนใครแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเค้กเนี่ยมันเป็นของฝรั่งนะแต่ในความเป็นฝรั่งจริงๆเนี่ยคนไทยบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยเอาสิ่งที่เขากำลังฮิตอยู่อย่างเช่นมันม่วงมาผสมลงไปในชิฟฟ่อนแล้วก็หน้าก็เป็นตะโก้สาคูอุ๊ยฝรั่งปนไทยรับประทานเสร็จแล้วมันก็ติดใจนะคุณแม้ทันทีที่จะบดจะสับจะปั่นโอ้จะผสมก็ต้องคิดถึงเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้านะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่มันม่วงที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วกับน้ำลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาซะแป๊บเดียวคุณผู้ชมแค่นี้ก็ได้มันม่วงพร้อมแล้วสำหรับชิฟฟ่อนเค้กของเรานะครับในขั้นตอนของการทำเค้กชิฟฟ่อนมันม่วงเนี่ยเริ่มต้นไข่แดงสดๆวันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนผสมกับน้ำมันพืชเลือกเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วเราใช้ตะกร้อมือคุณผู้ชมจะเห็นว่าไข่แดงกับน้ำมันพืชมันจะเข้ากันอย่างง่ายคุณผู้ชมเห็นไหมมันม่วงที่บดไว้ใส่ลงไปเลยโอ้ยสีสวยนะคุณผู้ชมนะก็ต้องถามคุณผู้ชมก่อนแหละว่าม่วงพอไหมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเมื่อผสมกับไข่แล้ววายสีเหมือนกะปิมีสีไว้ทำไมล่ะสีผสมอาหารสีม่วงสักหยดสองหยดเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้เข้ากันธรรมชาติโดยทั่วไปของมันม่วงกลิ่นจะไม่ค่อยหอมเค้กของเราจึงต้องเติมวานิลาลงไปด้วยนิดนึงเราก็จะได้กลิ่นหอมแล้วล่ะคุณผู้ชมครับพอน้ำตาลเริ่มละลายส่วนผสมก็จะเหลวมากขึ้นแป้งที่ใช้ในการทำชิฟฟ่อนเค้กวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นแป้งเค้กปลาลิปบิ้น
ตามด้วยผงฟูกระป่นนิดนึงคนผสมให้เข้ากันเบาๆมือนะคุณผู้ชมจะทำให้เราได้เนื้อเค้กที่ละเอียดยิบและยังไม่ได้ใส่อีกหนึ่งอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกครับนี่เห็นไหมคุณพระคุณเจ้าหอมหอมตั้งแต่ยังไม่อยู่ในเตาเลยนะ wow. เดี๋ยวเรามาตีไข่ขาวกันนะครับชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยไข่จะต้องฟูถ้าไข่ขาวเราตีไม่ฟูเค้กก็จะไม่นุ่มไข่ขาวสดจากไข่ไก่สูตรธรรมชาติปราดด็อกเตอร์เฮนน้ำตาลทรายก็ใส่ลงไปซะเลยในนี้ครีมออฟทาทาเสร็จแล้วเราก็จัดการตีจนกระทั่งขึ้นฟูขาวเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมจะทราบได้ยังไงว่าไข่ขาวที่เราตีใช้ได้ไหมยกขึ้นมาเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ไหลไม่หยดจากนั้นก็นำส่วนผสมของไข่ขาวที่เราตีไว้จนกระทั่งขึ้นฟูมาใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่แดงและมันม่วงเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆคนแบบนี้คุณผู้ชมส่วนผสมก็จะค่อยๆเข้ากันพยายามเร่งมือหน่อยนะเพราะว่าไข่ขาวมันยุบตัวง่ายส่วนที่เป็นสาคูก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันนี่มะพร้าวน้ำหอมนะคุณผู้ชมเลือกเอาเฉพาะน้ำตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นนิดนึงใบเตยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกคุณผู้ชมใส่ไปตอนที่ยังไม่เปิดเตานะคุณผู้ชมผงสำหรับทำวุ้นจะได้ละลายเข้ากันก่อนไม่เช่นนั้นประเดี๋ยวจะจับตัวเป็นลูกๆพอเปิดเตาเสร็จคุณผู้ชมครับนี่คือสาคูเม็ดเล็กจัดการต้มจนกระทั่งสุกใช้สีเขียวผสมอาหารนิดนึงประเดี๋ยวเราก็จะได้วุ้นสาคูสีเขียวมีกลิ่นหอมใบเตยและมะพร้าวน้ำหอมเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของสาคูเราเดือดดีแล้วขออนุญาตตักใบเตยขึ้นก่อนนะคุณผู้ชมชิฟฟ่อนเค้กมันม่วงจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมอบสุกเรียบร้อยพักจนเย็นสนิทคุณผู้ชมสไลด์ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น1กลมทำได้2ชิ้นแล้วก็เราก็เทเจ้าวุ้นสาคูเนี่ยลงไปเลยนะคุณผู้ชมส่วนที่เป็นหน้ากะทิก็ต้องใช้อีกล่ะคุณผู้ชมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกอันนี้ก็เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับ1ขวดพอดีเลย250มิลลิลิตรเราใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดนะคุณผู้ชมนี่คือแป้งข้าวโพดละลายกับน้ำเราจะค่อยๆหยอดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็คนผสมไปตลอดเวลาต้องทำอะไรว่องไวสุดชีวิตคุณผู้ชมเราได้ส่วนผสมของกะทิที่ข้นปิดไฟใช้ได้แล้วเราเตรียมสาคูของเราทรงตัวดีแล้วเราก็จัดการเทใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาหั่นรับประทานกันครับเป็นมีดล็อกกระดูก7นิ้วรุ่นคิงสตันมีดตรานกเพนกวินจากสีไทยครับแล้วเราก็จัดการแบ่งซะแต่งด้วยวุ้นอัญชันหัวใจเล็กๆสำหรับศูนย์รวมแห่งความรักของทั้งครอบครัวเสร็จเรียบร้อยตายตายน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะน่าทานนะคุณผู้ชมโอ้น่ากินจริงๆคุณผู้ชมอ
ำหรับเมนูต่อไป2แม่ลูกเตรียมไว้คงเป็นเมนูที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมาฝากคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งเทศกาลสำคัญสำคัญและแน่นอนต้นเดือนแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มจากเทศกาลตรุษจีนก่อนเราสองคนก็มีเมนูขนมที่เรียกได้ว่าอร่อยแถมสามารถทำได้ไม่ตกเทรนด์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนมาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกมะม่วงเป็นผลไม้โปรดของใครหลายๆคนแล้วถ้าได้ลองรับประทานกับเต้าหวยนมสดด้วยแล้วบอกเลยว่าต้องติดใจกับเมนูนี้อย่างแน่นอนกับเต้าหวยมะม่วงนมสดค่ะเริ่มจากทำวุ้นใสกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่และสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงไปคนให้เข้ากันแล้วเทวุ้นลงในพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีจากนั้นเรียงมะม่วงคว้านกลมลงบนวุ้นที่ทรงตัวแล้วเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นนมสดกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันเปิดไฟรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์วุ้นสีเหลืองนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟให้ได้อร่อยแล้วล่ะค่ะวันนี้เมนูของเราสองคนจะทำเมนูวานิลาครีมเค้กกันค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เมย์อธิบายดีกว่าว่าทำไมเราถึงเลือกทำเมนูนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอ๋อวันนี้มามีจะแต่งเค้กเป็นปอนแต่งครีมแต่งให้สวยงามสำหรับตรุษจีนเนื้อเค้กของเราเป็นเนื้อเค้กแบบไหนเนื้อเค้กแบบสปันขั้นตอนแรกของการทำเค้กของเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้ส่วนผสมเค้กของเราหอมอร่อยเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำบัตเตอร์มิลค์จากนั้นใส่น้ำมะนาวค่ะระหว่างที่เรารอบัตเตอร์มิลค์ของเราเซตตัวเราใส่ไข่ไก่เย็นจัดลงไปก่อนน้ำตาลทรายแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็เกลือเราผสม4อย่างเนี้ยเข้าไปในอ่างผสมเอาแป้งข้าวโพดกับน้ำตาลทรายใส่ลงไปก่อนเพื่อที่ว่าจะให้แป้งข้าวโพดละลายง่ายขึ้นเราจะสบายใจได้ว่าเราจะไม่เจอน้ำตาลเป็นก้อนๆวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปใส่ส่วนผสมแห้งลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อน1รอบแค่ไม่ติดอ่างก็พอเลยนะโอเคเราเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเราลดปริมาณการใส่น้ำตาลลงแต่เราใส่ครีมเทียมข้นหวานแทนลงไปในเนื้อเค้กจากนั้นใส่สารเสริมคุณภาพลงไปนิดนึงเพื่อทำให้เนื้อเค้กของเราเนี่ยฟูเพื่อให้ส่วนผสมของสารเสริมกับส่วนผสมเค้กเข้ากันก่อนพอเข้ากันเสร็จแล้วเราต้องเร่งสปีดละเพื่อให้ฟูขึ้นมาผ่านไป2นาทีเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราฟูมากเนื้อเขาก็จะข้นๆข้นแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะสปีดต่ำอีก2นาทีผ่านไปอีก2นาทีส่วนผสมเนื้อจะเนียนแล้วก็ดูละเอียดยิ่งขึ้นขั้นตอนสุดท้ายของเราจะใส่นมข้นจืดของเราที่ผสมน้ำมะนาวหรือเราเรียกเขาว่าบัตเตอร์มิลค์ลงไปตีส่วนผสมต่ออีกประมาณ30วินาทีเราจะเห็นว่าเนื้อเค้กของเราเป็นแบบนี้เลยสวยมากแล้วเราก็เทลงพิมพ์ปริมาณที่เท่าๆกันดันเนื้อเค้กเหลือตรงกลางให้เป็นบุ๋มนิดนึงอ
ัดของอาจารย์เมย์มีวิธีการทำง่ายมากๆใส่น้ำลงไปก่อนตัวช่วยแรกของเราที่ทำให้คัสตาร์ดของเราหอมอร่อยยาวนานนานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะตัวช่วยที่2เพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนอีกหนึ่งตัวช่วยเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปใส่ตอนอุณหภูมิยังเย็นอยู่ทุกอย่างจะเข้ากันได้ดีใส่กลิ่นเลยไหมค่ะใส่เลยค่ะวานิลาชนิดน้ำตั้งไฟสักครู่เดียวส่วนผสมทั้งหมดจะข้นขึ้นระหว่างนี้หมั่นคนมิเช่นนั้นส่วนผสมจะไหม้ทุกครั้งที่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมนะคะดูในภาชนะของเราต้องเดือดขึ้นมาเดือดตรงกลางขึ้นมาแบบนี้จากนั้นพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วถึงนำมาใช้ค่ะปกติบัตเตอร์ครีมเนี่ยก็จะใช้เนยตีกับน้ำตาลเนาะเริ่มจากเราใส่เนยขาวเราจะตีเนยขาวกับเนยสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันที่ผ่านไปเราจะเห็นว่าส่วนผสมเนยของเราเป็นก้อนๆเนี่ยกลายเป็นครีมแบบนี้แล้วมันจะอร่อยมากขึ้นได้ถ้าเราใส่คัสตาร์ดของเราลงไปค่ะจากนั้นตีส่วนผสมต่ออีก10นาทีใช่ไหมคะระหว่างรอบัตเตอร์ครีมได้ที่เค้กของเราอบออกมาเสร็จแล้วจะฉ่ำยิ่งขึ้นเราจะเอานมพรมข้างบนเนื้อเค้กตัวแรกของเราคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้เค้กของเราหอมนุ่มอร่อยยาวนานจากนั้นเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็อุ่นร้อนเค้กออกมาเสร็จแล้วเนี่ยหลายครั้งเวลาทานจะรู้สึกอุ้ยแห้งเพิ่มความชุ่มฉ่ำของเค้กด้วยส่วนผสมนมที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่เอาบัตเตอร์ครีมของเราที่ตีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแทรกตามชั้นเค้กของเราแล้วเดี๋ยวก็ตกแต่งตามใจชอบได้เลยขอบข้างด้วยบัตเตอร์ครีมตามชอบอาจารย์เมย์ใช้หัวบีบดาวขั้นตอนนี้เราช่วยได้นะแต่เราถนัดมือฝั่งเดี๋ยวเราก็เอาโค้งนี้ใส่เข้าไปใส่โค้งกลางขอทราบความหมายหน่อยโค้งแปลว่าอะไรความโชคดีเฮงเฮงพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะชินเจียอยู่อีชินนี่หัวใจค่ะชินกันนะเหมือนกันเราต้องให้คุณแม่เวลาทำงานแล้วเรายังไม่ได้ทำงานยังเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่คาเฟ่ที่มีบรรยากาศน่ารักน่ารักโรแมนติกเพิ่มความอินเลิฟให้กับคนรู้ใจแล้วก็ผมขอแนะนำที่นี่เลยครับไม่รักกันจริงไม่มานั่งยืนทำให้หรอกว้าวโอ้ไส้ออกมาเลยพอกินเข้าไปนะกุหลาบมันบางๆหรือในเนื้อโรนะแล้วก็เจอลิ้นจี่มันทำให้สดชื่นมาก